ในนามของเทศบาลตำบลไผ่กองดินกับผมนายสุเวชจรุงกิจกุลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้โอกาสเทศบาลตำบลไผ่กองดินได้ต้อนรับท่านในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักถักทอชุมชนเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวครั้งที่9เพื่อเป็นการนำสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีทีมนักถักทอชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการแนะนำสนับสนุนและดำเนินการในพื้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่องก็มีอยู่2กิจกรรมคือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสมองของเด็กและเยาวชนและกิจกรรมยุวแพทย์แผนไทยซึ่งจะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสนี้ด้วยสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและมีความยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและขอให้ท่านนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไปครับขอขอบคุณมากครับเป็นการแสดงเล็กๆน้อยๆนะคะของน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่กองดินนะคะเดี๋ยวอาจารย์บอกก่อนนะว่า 2-3 วันนี้เราจะทำอะไรบ้างเนี่ยเนาะนะครับกำหนดการเนี่ยนะครับ 2-3 วันนี้เป็นเรื่องของการ presentation เป็นเรื่องการนำเสนอผลงานของเราและเวลาที่เราจะนำเสนอผลงานของเราเนี่ยเราต้องมีหลักคิดมีแนวคิดมีวิธีการอะไรอย่างไรเนาะเพื่อที่เราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปรับการเตรียมนำเสนอของพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะนำเสนอเป็นรายพื้นที่และจะมีท้องถิ่นจังหวัดนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาฟังนะครับแล้วก็ทางวิชาการด้วยมาเพื่อที่จะรับฟังและให้ข้อคิดเห็นนะครับเพราะเราเป็นคนที่ทำมากับมือและเราเองเป็นคนที่เห็นคุณค่าเห็นความหมายเห็นประโยชน์ของมัน
นะครับอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยนะครับไปพูดให้นะครับเจ้าหน้าที่อบต.ที่เขาสนใจอื่นๆเนี่ยนะครับแล้วถ้ามีเวลาอาจารย์ก็จะสุ่มให้พวกเราลองนำเสนอสักที่2ที่สำหรับวันนี้นะเพื่อที่จะช่วยคอมเมนต์ให้นะฮะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราจะได้ไปเตรียมตัวเราให้ดีที่สุดก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่แอมนะครับเขาก็จะคุยว่าวันที่19ถึง20เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวเราคิดไว้3วันแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเราจะเอาแค่2วันนะครับที่จะไปนำเสนอกันที่ศูนย์ประชุมมหิศรที่อาคารธนาคารไทยพาณิชย์เพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวเราให้พร้อมที่สุดในการที่เราจะไปนำเสนอนะครับพอเห็นภาพเนาะ